สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างตุ๋ยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับท่อแดงสาย4นะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งไว้นะครับประมาณ 2-3 เดือนอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าช้านะครับช้าเพราะว่าคิวเยอะนะครับคนที่ใช้ท่อแดงสาย4นะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับใช้เยอะนะครับพูดง่ายว่าทั่วเอเชียนะครับก็ใช้แดงสาย4เยอะนะครับและส่งออกนอกนะครับฟิลิปปินส์มาเลเซียเวียดนามนะครับประมาณนี้นะครับก็คือว่าอาจจะช้าหน่อยแต่คุณได้ของตามสเปคนะครับเพราะผมไม่มั่วของนะครับคือว่าถ้าเป็นท่อแดงสาย4นะครับคือถ้าคุณสั่งรถคุณสแตนดาร์ดคุณต้องการพาดังพาแป๊บยังไงผมสั่งให้คุณได้ตามสเปคนะครับนะครับก็คือว่าจะไม่มีมั่วก็คือว่าสมมุติรถคุณ5สแตนดาร์ด50มิลผมจะไม่เอาท่อ53มาให้คุณขายให้คุณคือมันจะไม่ตรงสเปคนะครับไม่ตรงสเปคก็ทำให้เครื่องยนต์หรือรถของคุณไม่สมบูรณ์หรือไม่แรงนะครับวิ่งได้แต่ก็ไม่ดีที่สุดนะครับนึกออกไหมครับแต่ถ้าคุณสั่งมาผมจะจัดให้ตามสเปคเลยนะเหมือนที่ตัวหนังสือที่เขียนไว้นะครับที่เห็นนะครับตัวนี้ผมแกะไว้แล้วนะครับเมื่อกี้เพิ่งแกะเมื่อกี้วิดีโอมันเปิดแฟลชไม่ได้นะครับนี่นะครับถุงจะเป็นถุงของพี่แดงสายสีเหมือนกันนะครับทุกอย่างทำชัดเจนนะครับท่อแท้ของแท้แน่นอนนะครับมีของลอกเลียนแบบนะครับผมท่อผ่าตัวนี้นะครับอยู่ที่ 3,400 บาทนะครับรวมทรงนะครับทรงดุลเคอร์รี่นะครับผมพอท่อนะครับจะเป็นงานสแตนเลสอย่างที่เห็นนะครับงานปั๊มนะครับป้ายปั๊มนะครับเขียนว่าแดงสาย4นะครับแล้วก็งานเชื่อมนะครับจะในลักษณะนี้นะครับงานเนียนแน่นอนนะครับคอท่อผมบอกไว้เลยว่าคอท่อไม่เกี่ยวนะครับว่าจะทำให้รถแรงหรือไม่แรงนะครับมันอยู่ที่ความลงตัวไม่ใช่แค่คุณว่ารถลูกเท่าลูก53คุณต้องใส่คอท่อเท่าไรอะไรยังไงผมบอกคุณไม่ได้นะครับมันเป็นทั้งท่อนะครับทั้งใบนะครับท่อย่นท่อยาวท่อระยะเดิมอะไรมันมีผลหมดทุกอย่างนะครับอันนี้คือขอโทษครับแล้วก็ปลายตัวนี้ถ้าเป็นท่อผ่านะครับยังมีเป็นเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนดีกว่านี่ครับเขียนว่าแดงสาย4 Wave 110 i new S3 นะครับดังแป๊บก็คือว่าเป็นผ่าดังนะครับผ่าดังแต่เป็นไซส์แป๊บนะครับลูกค้าสั่งยังไงคุณได้อย่างนั้นสแตนดาร์ดนะครับมีสติ๊กเกอร์ให้มีพวงกุญแจให้นะครับของพี่แดงนะครับและก็นี่นะครับการสั่งของหรือการสต็อกของหรือว่าการสั่งผลิตนะครับชัดเจนนะครับดูนะครับผมสั่งก็ชื่อผมชื่อตูนะครับช่างตูก็เขียนว่าตู S3 110 i standard ก็ชัดเจนเลยนะครับคือไม่มีการมั่วของคือว่าสมมติผมชื่อตูแต่ว่าผมไม่เอาแล้วผมก็เอาไปส่งให้อีกคนอีกเจ้าไม่มีนะครับชัดเจนนะครับท่อแท้ของแท้แน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูก็ทางแป๊บนะครับใส่แป๊บดูมาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงไม่รู้ว่ายังมองเห็นหรือเปล่านะครับมองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวไฟฉายช่วยส่องนี่นะครับเห็นไหมครับเป็นไส้แป๊บมองไม่ค่อยชัดนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่มันเป็นกลางคืนเลยไม่ค่อยชัดเพราะผมก็ต้องแพ็กกลางคืนแล้วเพราะว่ามันจะไม่ทันเดี๋ยวหามุมไม่ดูนะครับนี่ไหมครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่ไซแป๊บนะครับสั่งไซแป๊บคุณได้ไซแป๊บแน่นอนครับเห็นไหมครับอันนี้คือสำหรับท่อสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดนะครับทุกใบเหมือนกันหมดนะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งจะมีอยู่1 2แล้วเรามาดูท่อ110 i แยกกันเลยนะครับวิดีโอ110 i 53บ้างว่ามันเป็นยังไงโอเคขอเริ่มพอก่อนนะครับผมเรามาดูกันเขียนว่าท่อผ่าเว็บ 110i 53 F3 ไส้แป๊บดันโลนะครับคุณสร้างยังไงคุณได้อย่างนั้นแน่นอนครับชัดเจนนะครับท่ออาจจะราคามีบวกหน่อยเพราะว่ามันต้องบวกค่าส่งนะครับเพราะค่าส่งมันส่งสองรอบนะครับผมส่งไปมาสองรอบนะครับ
และก็ลังนี้ก็แพ็คมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยเอาอันนี้เอา110ไอก่อนเคลียร์เรื่อง110ไอให้หมดทุกรุ่นเลยทุกสเปคเลยสเปคนี้ก็คือว่ามันมีหมดครับผมมีคุณจะทำโอเพ่นหรืออะไรผมมีท่อให้คนหมดทุกอย่างนะครับแต่คือว่าในนี้ลูกค้าสั่งประมาณนี้นะครับโอเคคอท่อนะครับอันนี้คือ53นะครับผมนี่นะครับความชัดเจนใช่ไหมครับจะเห็นว่าเว็บ110ไอ53เพราะว่าความยาวหรือรูปทรงอ่ะขนาดคอท่อก็จะไม่เท่ากันนะครับลูกเดิมสแตนดาร์ดงานเชื่อมนะครับสวยมากนะครับดูนะครับสวยมากนะครับปลายท่อมาดูกันตรงนี้เหมือนกันนะครับก็จะเขียนชัดเจนว่าเว็บรถสบายนิว S3 ดังแป๊บ53ดันโลนะครับนี่นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้เห็นครับตูดันโลฮะ S3 เว็บรถสบาย53นะครับชัดเจนไหมครับมีสติ๊กเกอร์พวงแจเหมือนเดิมมาดูว่าดันโลเขาทำลูกค้าอันนี้ลูกค้าไม่สั่งเป็นไส้แป๊บนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นไส้แป๊บจริงนี่นะครับเอาเปรียบเทียบจากอันแรกดูนะครับอันนี้นะครับใหญ่กว่าเยอะเลยเห็นไหมครับรูปทรงแตกต่างกันเลยใช่ไหมครับลองถ้าใครอยากศึกษาจริงๆก็เลื่อนวิดีโอไปมาดูนะครับว่าท่อสองใบนี้นะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมเห็นแต่ละผมเห็นความแตกต่างแล้วและหลายๆคนคงจะเห็นความแตกต่างแล้วว่ามันไม่เหมือนกันนะครับการเดินไส้นะครับไส้แป๊บเหมือนกันจริงแต่การเดินคอท่อไม่เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับไม่เหมือนกันนะครับมันจะมี2ชั้นใช่ไหมครับ2ชั้นแต่ระยะไม่เหมือนกันนะครับนี่คือไส้แป๊บนะครับผมอันนี้ตัวนี้ไม่ได้ย่นนะครับตัวนี้ท่อตัวนี้ไม่ได้ย่นนะครับโอเคเอาไปแล้วเรามาดูอันต่อไปคือท่อย่นเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของปลายท่อนะครับว่าย่นกับไม่ย่นมันต่างกันยังไงนะครับปึ๊บสั่งได้นะผมคุณต้องรอได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าท่อโอ้โหเยอะมากนะครับที่สั่งตีนะครับและงานคุณภาพนะครับผมขายที่คุณภาพนะครับขายไม่ได้ขายแค่แข่งราคาให้ถูกนะครับขายที่คุณภาพนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันท่อพาเว็บ110นิ้ว53ดันโลแต่อันนี้ย่น2นิ้วเดี๋ยวมาแกะดูขออนุญาตลูกค้าทุกคนนะครับแกะลูกค้าผมไม่เคืองอยู่แล้วแหละเขายังไงเขาก็รอได้ขอครับป้ายปั๊มเหมือนเดิมงานเนียนๆเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับโอเคแล้วเรามาดูปลายกันอันนี้นะครับเหมือนกันเว็บรถสิบเว็บรถสิบไอนิว S3 ดังแป๊บอันนี้นะครับอันนี้ก็ดันโลนะครับผมดันโลเหมือนกันแล้วมาดูไส้กันวัดดูนะครับว่าความยาวนะครับนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเป็นไส้แป๊บเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นท่อย่นนะครับผมท่อจะสั้นกว่าสแตนดาร์ดนิดนึงนะครับเพื่อให้รีดกำลังได้เร็วนะครับออกเร็วนะครับกำลังออกเร็วนะครับเมื่อคือมันจะไม่อมกำลังอยู่ในท่อนะครับคือออกเร็วคายเร็วนะครับเหมือนกับลักษณะเดียวท่อสูตรนะครับแล้วก็ถามว่าย่นแล้วพักการร้อนใส่ได้เหมือนเดิมไหมตำแหน่งเดิมเป๊ะหูยึดท่อตำแหน่งเดิมเป๊ะนะครับผมรับประกันนะครับนะครับแล้วก็การทำสีนะครับเป็นการชุบสี power coat นะครับไม่ใช่
ทน4นะครับตัวนี้จะทนความร้อนได้ดีกว่าท่อสเปคเก่าๆนะครับโอเคหมดไปสำหรับอะไรอะเวฟ 110i นะครับนะครับโดยประมาณนะครับประมาณนี้และเดี๋ยวเรามาชมกันว่าท่อสูตรหรือท่ออย่างอื่นเป็นยังไงนะครับและผมบอกก่อนนะครับท่อมีความจำเป็นนะครับความสำคัญเยอะนะครับรถแข่งนะครับทุกคนนะครับสังเกตนะครับช่างที่เขาทำรถแข่งนะครับทำไมถึงต้องมีท่อหลายๆใบโดยที่มีรถแค่ 1-2,000 นะครับก็เพราะว่ามันต้องเอาไว้ไล่นะครับระยะทางที่แข่งคนขับแต่ละคนนะครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักที่ต้องชั่งนะครับหรือลดดันโลเหมือนกันนะครับเจ้าของน้ำหนักเท่าไหร่ต้องวิ่งระยะเท่าไหร่เราก็จะคำนวณมาแล้วก็จะเพื่อตีท่อให้ได้ประสิทธิภาพนะครับมันมีผลเยอะนะครับสำหรับผมนะครับเครื่องยนต์คุณแรงแต่คุณใส่ท่อเดิมรถคุณยังไงก็วิ่งได้แต่ก็ไม่ดีแน่นอนนะครับท่อมีความจำเป็นนะครับถ้าคุณได้ใช้ท่อที่ดีมีคุณภาพนะครับสักใบหนึ่งแล้วคุณจะรู้เลยว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงนะครับอันนี้จะไม่คุยเรื่องท่อตลาดทั่วไปนะครับและผมก็ไม่ได้โจมตีว่าท่อใครดีหรือไม่ดีหรือท่อตลาดไม่ดีนะครับลูกค้าผมทุกคนใช้ท่อแบบไหนผมทำหมดนะครับคุณจะท่อพาเองพา3รูท่ออุลตร้าท่ออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเรียกกันนะครับผมไม่สนใจนะครับผมทำให้หมดเพราะลูกค้าทุกคนก็คือลูกค้านะครับเราต้องทำหน้าที่ของเรานะครับในหน้าที่ที่เป็นช่างนะครับเราจะรับไม่รับก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าเรารับทำแล้วถ้าลูกค้ามีงบก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่มีงบเราก็ทำให้เขานะครับให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปจะเป็นท่อพาเวฟ125 57ไส้เกลียวแน่หลายคนอยากรู้แน่เลยว่าไส้เกลียวเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใส่แป๊บด้วยโอเครู้เรื่องครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับนะครับช่อง WN Racing นะครับ WN Racing นะครับส่วนใครที่สั่งจะสั่งท่อหรือสั่งอะไรซิ่งทุกอย่างนะครับพิมพ์ WN Racing เข้าไปเลยนะครับลองศึกษาดูก่อนนะครับพร้อมแล้วค่อยว่ากันนะครับผมไม่กีดกันว่าคุณต้องมาซื้อกับผมนะครับคุณศึกษาดูก่อนของผมมีเยอะนะครับคุณจะจำนวนช่างหรือเป็นจำนวนหรือว่าราคาส่งหรือราคาอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมมีให้คุณนะครับราคาปีกผมมีราคาปีกนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เป็นช่างราคาจำนวนนะครับแถม10ตัวก็ได้ราคาถูกมากนะครับผมคุณได้กำไรครึ่งๆนะครับผมโอเคยังไงขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอต่อไป